ะเป็นปลูกต้นมะกอกโอลีฟพันปีกันค่ะหน้างานพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะคุมใบต้นโอลิฟของเราก่อนเพื่อป้องกันต้นโอลิฟของเราให้สมบูรณ์ที่สุดในระหว่างการเดินทางจากสวนของเราไปถึงหน้างานลูกค้าค่ะภาพบรรยากาศการคุมต้นนะคะดูวันนี้ต้นพุทธบูด 1,000 ปีจะโดนคุมและจะไปอยู่บ้านใหม่เขาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูภาพต่อไปกันเลยไปดูได้เลยค่ะวันปลูกทีมงานจะทำการเตรียมวัสดุและขึ้นต้นเพื่อไปปลูกที่บ้านของคุณลูกค้าด้วยความระมัดระวังค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะต้นฟาก้าคุณปลูกของเรามาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะดูว่าเราจะข้ามไปยังไงและวิธีขั้นตอนการลงยังไงนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรอบของคุณหมอแล้วนะคะมองขนาด 2.5 คูณ 2.5 นะคะซึ่งเราจะมีรูระบายน้ำรอบๆนะคะอยู่ที่ประมาณ 3-4 รูค่ะ1นิ้วเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูทางด้านข้างเลยอย่างนี้เลยค่ะบล็อกเลยลำดับต่อไปจะต้องทำการยกต้นเพื่อเตรียมปลูกซึ่งความยากของงานนี้คือกิ่งที่พอดีกับช่องลมค่ะแต่ด้วยความชำนาญของคนขับเครนและทีมปลูกสามารถนำต้นลงปลูกได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะโดยทีมงานของเราจะให้คุณลูกค้าได้เลือกหน้าต้นที่ชอบก่อนที่จะมีการลงปลูกต้นจริงนั่นเองค่ะนี่ค่ะคือหน้าที่คุณหมอได้เลือกนะคะด้านหน้าและด้านหลังเราอยากให้คุณตรงนี้เลยนะทุกคนมันสวยมากมากเลยเย้นี่ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคุณปู่ของเรานะคะอายุ 1,000 ปีสายพันธุ์ฟาก้าของเราฟอร์มดีละต้นนี้หนาและใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆต้นนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะ